ในช่วงเวลาไม่กี่ปีนะคะก่อนที่โรงพยาบาลศิริราชเนี่ยจะตั้งขึ้นมาเกิดโรคระบาดครั้งใหญ่มากในประเทศของเราค่ะสวัสดีค่ะวิวจาก Channel Point of View ค่ะแหมแปลกใจกันนิดนึงนะคะวันนี้วิวแอบแวบมาอยู่ที่ช่องศิริราช PR ค่ะเพราะว่าตอนนี้วิวไปเจอข้อมูลที่น่าสนใจเยอะมากเลยนะคะเกี่ยวกับโรงพยาบาลศิริราชค่ะในรายการศิริราชบิ๊กสตอรี่เล่าใหญ่ค่ะสำหรับเรื่องแรกวันนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นเรื่องใหญ่มากค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของโรคระบาดครั้งใหญ่นะคะที่เกิดขึ้นก่อนการก่อตั้งโรงพยาบาลศิริราชค่ะถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะเมื่อพุทธศักราช2424ค่ะสมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะคะเกิดโรคระบาดครั้งใหญ่ในสยามค่ะซึ่งในตอนนั้นเนี่ยก็คือคนเนี่ยก็จะมีอาการแบบอุจจาระเยอะมากอาเจียนเยอะมากจนในที่สุดก็ช็อกแล้วก็ขาดน้ำนะคะซึ่งนี่เป็นอาการของโรคอหิวาตกโรคหรือว่าที่คนเรียกกันว่าโรคหานี่แหละค่ะตอนนั้นเนี่ยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ค่ะก็มีการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะคะให้ตั้งโรงพยาบาลชั่วคราวขึ้นเพื่อจัดการกับโรคหานี่แหละค่ะแต่ว่าหลังจากที่การระบาดของโรคหาจบไปโรงพยาบาลชั่วคราวก็จะต้องปิดตัวลงใช่ไหมคะแต่ว่าพระองค์เนี่ยทรงเล็งเห็นความสำคัญของโรงพยาบาลค่ะก็เลยมีการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะคะให้ตั้งโรงพยาบาลถาวรขึ้นค่ะซึ่งโรงพยาบาลถาวรแห่งนี้นะคะสร้างขึ้นที่บริเวณที่ดินที่เป็นพระราชวังบวรสถานพิมุขค่ะซึ่งในตอนนั้นเนี่ยมันก็เป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่าอยู่นะคะปรากฏว่าระหว่างที่กำลังสร้างโรงพยาบาลอยู่เนี่ยนะคะก็เกิดเรื่องน่าเศร้าเสียใจมากๆแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่คาดฝันค่ะก็คือสมเด็จเจ้าฟ้าสิริราชกกุฏภัณฑ์นะคะพระโอรสของพระองค์เนี่ยก็เกิดสิ้นพระชนม์ไปค่ะซึ่งทำให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะคะทรงเศร้าโศกเสียใจมากนะคะดังนั้นพระองค์ก็เลยตัดสินพระทัยว่าพระราชทานชื่อของพระโอรสเนี่ยให้เป็นชื่อของโรงพยาบาลค่ะซึ่งตอนนั้นก็ชื่อว่าโรงศิริราชพยาบาลนะคะก่อนที่จะกลายมาเป็นชื่อของโรงพยาบาลศิริราชในที่สุดค่ะซึ่งแน่นอนนะคะว่าหลังจากที่มีการสร้างโรงพยาบาลขึ้นเนี่ยก็จะต้องมีหมอมาประจำโรงพยาบาลใช่ไหมคะแต่ว่าหมอในสมัยก่อนเนี่ยก็ไม่ได้มีเยอะค่ะเกิดการแพทย์ขาดแคลนขึ้นนะคะดังนั้นค่ะในปีพุทธศักราชที่2433นะคะก็เลยมีการตั้งโรงเรียนการแพทย์ขึ้นที่เรียกว่าโรงเรียนแพทยากรหรือว่าศิริราชแพทยากรนั่นเองค่ะเพื่อฝึกหัดแพทย์ขึ้นมาแล้วก็เอามาประจำในโรงพยาบาลนั่นเองค่ะมีแพทย์แล้วก็ต้องมีพยาบาลถูกต้องไหมคะโรงพยาบาลศิริราชเนี่ยก็เป็นที่มาของเรื่องการพยาบาลในประเทศไทยด้วยค่ะเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยอีเวนท์ที่สำคัญอันดับต้นๆในชีวิตผู้หญิงเนี่ยที่อันตรายมากๆก็คือการคลอดลูกใช่ไหมคะคือคลอดแล้วก็ตายกันเป็นว่าเล่นเลยดังนั้นค่ะก็เลยมีการคิดว่าจะต้องมีการดูแลเรื่องผู้หญิงคลอดลูกอะไรต่างๆนะสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถค่ะพระอัครมเหสีในรัชกาลที่5เนี่ยทรงเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ก็เลยพระราชทานทุนทรัพย์นะคะเพื่อตั้งโรงเรียนนางพดุงครรภ์ขึ้นค่ะมาดูแลด้านการคลอดลูกของผู้หญิงโดยเฉพาะเนาะซึ่งโรงเรียนนางพดุงครรภ์นี้เองนะคะก็เป็นที่มาของคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลที่ฝึกสอนพยาบาลมาจนถึงปัจจุบันนี้นี่เองค่ะเห็นไหมคะทุกคนว่าในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยมีเรื่องราวน่าสนใจเกิดขึ้นแล้วก็เป็นต้นกำเนิดที่โรงพยาบาลศิริราชเพียบเลยนะคะนี่ก็เป็นหนึ่งในศิริราชบิ๊กสตอรี่ที่วิวเก็บมาฝากทุกคนค่ะถ้าใครชอบเรื่องนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ก่อนเลยแล้วก็กดแชร์นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคราวหน้านะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ